เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับ Logman X Dive กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้มีอัปเดตครั้งใหญ่นะครับผมจะเรียกว่าใหญ่ก็ไม่เชิงนะครับก็คือเขาก็มีกิจกรรมใหม่แล้วก็ฟีเจอร์ตัวละครใหม่บวกกับกิจกรรมที่เราไม่ต้องแข่งขันกับใครนะไม่เหมือนบูมเมอร์ควังเกอร์อันที่ผ่านมานะครับผมภารกิจก็ไม่มีอะไรครับผมไม่มีอะไรอัปเดตนะครับเดี๋ยวอย่างแรกที่ผมจะพาไปดูคือกิจกรรมนะครับผมกิจกรรมก็ชื่อว่า Blitzkrieg Highway นะครับส่วนบอสก็เป็นวาว่าเหมือนเดิมนะครับผมตัวเดิมขี่หุ่นอันเดิมโกเลียตอะไรของโกเลียตโกเลียตเลยนั่นนะครับก็ผมก็อ่านไม่เป็นเหมือนกันก็เอาฮานะครับผมงั้นเรามาดูครับสู้กันดีกว่าครับก็จริงๆผมอันนี้ผมกดไปแล้วนะครับก็เป็นซิกมาผมกดไปประมาณพันกว่าๆนะครับไม่มานะครับผมซิกมาแล้วก็อาวุธเขาก็จะเป็นปืนสเปรย์ทำลายล้างนะครับผมดูตั้งนานก็เพิ่งรู้ว่ามันเป็นสเปรย์นะเนี่ยคือไม่ได้เข้าไปสังเกตเลยครับส่วนอันนี้ครับห้องแลบของดร.ไลท์นะครับเพิ่งเอากลับมานะครับผมแต่คราวนี้รางวัลจะไม่ใช่ X1 แล้วครับจะเป็นชิ้นส่วนของชินามอนครับน้องอบเชยของเรานั่นเองแล้วก็ปืนกลลำแสงนะครับกับหีบผลึกนี่เขาจะอ๋อเปิดได้ผลึกธาตุนะครับผมตะกี้ผมก็ลืมเปิดไปแล้วก็ชิ้นส่วนไอ้พวกนี้จะเป็นสกิลแฝงนะครับปืนใหญ่หัวสว่านนี่ไม่มีใครใช้นะผมเห็นก็มันเป็นกิจกรรมแรกครับนานมาแล้วแน่นอนครับก็คงคอนเซ็ปต์เดิมครับต้องพยายามผสมให้เร็วที่สุดนะครับผมคือตอนนี้มันจะใกล้จะ100คนแล้วดิไม่รู้ผมจะผสมทันหรือเปล่าคือชิ้นส่วนมันหาไม่ได้แล้วครับวันนึงเขามีจำกัดนะถ้าเรารู้ฟอร์มูล่าหรือว่าสูตรเร็วกว่าใครก็จะได้เปรียบนิดนึงนะครับส่วน PVP ทุกอย่างก็รีแรงนะครับแต่ว่าผมก็จะไม่มาเล่นโชว์มาเล่นให้ดูนะครับคือก็บอกไว้ว่ารีแรงแล้วผมก็เล่นไปนิดนึงส่วนสิ่งที่เราจะทำกันนะครับในวันนี้ก็คือผมจะมาลองเล่น Blitzkrieg Highway ให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมเล่นระดับเฮ้ยใช่ปะเนี่ยอ๋อไม่ใช่อันนี้นะครับผมงงอันนั้นมันสเปซทำงงว่าทำไมมันบาดผ่านเยอะจังผมเล่นแต่ระดับ5นะครับผมหรือ3-4เดี๋ยวค่อยเล่นนะครับคือมันจะได้แต้มน้อยครับถ้าเกิดเราเล่น1-3-4นะครับผมทางลบแนะนำนี่โอ้โหก็เท่ากับสเปซไทม์จัมเปอร์นะครับระดับ5ก็เท่านี้เหมือน 280,000 กว่าเนี่ยจะ 290,000 ส่วนตัวละครที่ผมจะใช้นะครับคือมันไม่มีอะไรต้องกังวลมากนะครับผมก็เล่นเอาสนุกแล้วกันผมกำลังนึกอยู่ครับว่าเราเอาตัวไหนดีแบ็กซีโร่ก็น่าเบื่อไปนะเดี๋ยวผมขอใช้เจสเลเยอร์แล้วกันส่วนขอใช้เป็นไบโอ3ดาวนะครับคือผมก็เพิ่งได้3ดาวของไบโอบัสเตอร์มาไม่นานนะครับได้ทีทดลองหน่อยนะครับโหลดเร็วๆหน่อยพี่โอ้มันช้าอะไรขนาดนั้นผมว่าเพิ่งเข้ามาเล่นนะครับคือยังสดๆร้อนๆเลยครับคือไอ้ด่านเนี้ยครับมันจะมีแบบเราต้องระวังพวกเขวอะไรพวกเนี้ยครับอย่างอันนี้เป็นต้นนะครับเราจะตกได้นะครับฮัลโหลขึ้นไปหน่อยโอเคครับคือพื้นมันจะถล่มกันครับเนี่ยครับต้องระวังนะครับผมระวังพื้นถล่มหน่อยนี่เทนโชฮะเลยไปนี่ครับพื้นถล่มนะครับผมแทนถือบัตเตอร์หน่อยดีกว่าชอบมากครับไบโอโอ้ยเดี๋ยวจะหล่นนี่ละนี่ครับคือมันก็ผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาด่านก็คือ X1 เลยอ่ะเกือบหล่นนะครับเทนโชว์ฮาร์หน่อย
มันกระจายดีจริงครับบัตเตอร์ไบโอจริงๆบัตเตอร์ไบโอเนี่ยครับเขานำมาจากล็อกแมน X5 นะครับผมเป็นบัตเตอร์ของเกาะไกอาของ X นะถ้าใครเคยเล่นก็คงจะจำกันได้นะครับผมภาค X5 นี่เป็นภาคที่ผมชอบมากเลยแต่มันก็ยากบรรลัยในเวลาเดียวกันนะครับมันยากมากครับตอนเล่นในวัยเด็กนี่ผมนี่แทบแบบเกาหัวเอาอะเกาหัวไม่ใช่ชนะนะคือเล่นแล้วแพ้ครับเล่นไม่ผ่านนาทีโอ้โหนี่ผมว่าน่าจะใกล้ถึงแล้วครับน่าจะใกล้ถึงวาว่าแล้วครับโอ้โหเจเลเยอร์นี่แทงมันจริงๆน่าจะโอ้ตีแรงนะพวกนี้ขนาดพลังห่างตั้ง 80,000 น่าจะวาว่าครับมาแล้วครับฉากเหมือน X1คล้ายๆ X1 เป๊ะเลยลงมาแบบอย่างเงี้ยแล้วก็มาจับตัว X กับ Zero หรือใครสักอย่างเนี่ยไปหาเล่นดูนะครับ X1 สนุกครับผมก็ไม่แทงโทฮาหน่อยแล้วก็แทงเข้าไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมเอาถัง E มายังน่าจะผ่านเลือดมันผ่านเกิน50หรือ30นะน่าจะ30มั้งครับน่าจะได้อยู่โอ้เลเยอร์นี่แทงนี่เจ๋งจริงนะเดี๋ยวถ้า มีโอกาสเหมาะผมจะอัพ5ดาวแล้วครับตัวนี้30นะครับน่าจะได้อยู่อ๋อคูณ3ได้แค่นี้ครับคือเนี่ยมันคือที่ผมเลือกเล่นตัวตามใจชอบมันมีเหตุผลของมันอยู่นะครับเพราะว่ากติกาเนี่ยมันไม่มีตัวเพิ่มเอฟเฟคเลยครับส่วนรางวัลก็มีแค่นี้คูปองกิจกรรมแล้วก็มาในร้านค้ามานะครับแล้วก็เนี่ยซื้อได้นะครับปลดล็อกปืนไรเฟิลพลาสมานะครับอันนี้เขามีให้เราซื้ออีกมาซื้อไปก่อนเพราะอย่างอื่นผมว่ามีเยอะแล้วแหละค่อนข้างจะเยอะนี่ครับก็จะมีพวกขวดจัดเก็บไฟฟ้าขวดแปลงไฟฟ้าแล้วก็แต้มสกิลกวาดล้างอะไรพวกนี้นะครับแล้วพูดถึงด็อกเตอร์ไลท์นะครับนี่ครับมันจะมีขายเป็นใช้ทองซื้อนะครับใช้เงินซื้อแต่ว่าหมดแล้วนะครับคือผมซื้อไปหมดแล้วส่วนพวกนี้ก็จะใช้แลกเอาแต่ไม่คุ้มนะครับรอวันใหม่ดีกว่าครับพวกคือคนที่เขาเสร็จเร็วเพราะว่าเขารู้ว่าแบบต้องผสมไลท์ให้มันประหยัดที่สุดนะครับก็ถือว่าแล้วของในช็อปก็เปลี่ยนใหม่นะครับแต่อันนี้ยังอยู่นะครับ ก็จะเป็นตอนนี้จะเป็นเอเรียชิ้นส่วนเลเยอร์นะครับพาเลตตี้แล้วก็พวก ZX Saber ปืนกลนะครับแกตลิงแรง A นะครับผม โอเคครับก็ขำๆกันไปนะครับส่วนพวกนี้ผมก็ลืมสนิทเลยเพิ่งเห็นเหมือนกันครับเพราะว่าผมกัดตอนแรกกัดจะเก็บไว้สำหรับกิจกรรมล้วนๆเลยไงครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงครับคือตรงนี้ครับเขาจะให้เรามารับรางวัลนะครับพวกเนี่ย Best Result List ก็คือเราจบอีเวนต์นี้ก็จะได้12ครั้งครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วบางอย่างคือเราต้องวิจัยให้ถึง30ครั้งเพื่อที่จะรับไอ้พวกนี้นะครับบางอันผมก็รับไปแล้วบ้างแต่ว่าถ้ายังไม่ถึง30ครั้งก็ยังไม่สามารถรับได้หมดนะครับผมส่วนไอ้เนี่ยมันแปลกตรงที่มันไม่ขึ้นโชว์ว่าเราถึง70หรือยังแต่บางทีผมว่าเปลืองไปนะผมกดไปเฮ้ยทำไมมันไม่ได้แล้วคือเหมือนมันจะบั๊กนะครับผมไอ้ตรงนี้ครับเพื่อนๆต้องสังเกตดีๆนะว่าของเพื่อนๆขึ้นมั้ยแต่ว่าของผมมันไม่ขึ้นจริงๆอ่ะผมว่าไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้นะครับผมส่วนซิกมานะครับก็ยิ่งพูดก็ยิ่งช้ำใจครับเพราะผมก็ไม่มีนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะมาอธิบายคร่าวๆให้ดูนะครับผม
คือสกิลของซิกมาเนี่ยครับปืนใหญ่คนหัวแล้วก็สแลชเต็มพิกัดคือจริงๆอ่ะร่างนี้เป็นร่างของ X1 นะครับซิกมา X1 ที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราฆ่าหมาของซิกมาแล้วเขาจะมาเป็นร่างนี้ครับถือเซเบอร์นะครับไลท์เซเบอร์สีเขียวเนี่ยอนุภาพเพิ่มขึ้นแรงสแลชเต็มพิกัดครั้งแรกเพิ่มขึ้น 10% ความเสียหายอ๋ออันนี้ทำลายอาวุธศัตรู 20% ก็คล้ายๆพวกเข็มฉีดยาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่น่าจะโหดเท่าชินามอนนะอันนี้ครั้งที่2แรงขึ้น 10% 4ดาวนะครับอันนี้1ดาว1ดาว4ดาวนะครับเพื่อนๆสามารถมากดดูในแต่ละชิปของสกิลตัวละครนะครับว่าต้องการกี่ดาวในการปลดล็อกนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นสกิลอะไรนะยิงปืนใหญ่ส่วนหัวใช่ครับอันนี้ก็อ๋อแล้วยิงแล้วก็เหมือนแบบโปรเจกต์ไทยครับมันไปเร็วขึ้น 20% ด้วยครับระยะด้วยความเร็วอ๋อพร้อมยกเซเบอร์บล็อกความเสียหายอ๋อโอ้โหนี่ก็ค่อนข้างเอาเรื่องกันนะครับผมไม่ได้อวยนะครับจริงๆผมอยากได้มากเลยอันนี้ไม่ได้อวยจริงๆไม่ได้อวยหรือว่าอวยกันแน่วะก็เหมือนอยากได้ครับแต่คือมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าจริงๆสกิลเนี่ยครับเชี่ยวชาญระยะประชิดคือดาบแรงขึ้น 20% คือผมเป็นคนชอบใช้ดาบแล้วไงแล้วสกิลแต่ละอันนี้ก็น่าสนใจมากครับเนี่ยแพร่ไวรัสเนี่ยทำให้ศัตรูเดินช้าลง 30% นะครับเวลาใช้สกิลอะไรสักอย่างนะอันนี้น่าจะดาบหรือเปล่าไม่รู้ครับอ๋อใช่ใช้โดนดาบโดนนี่ก็ศัตรูเดินช้า 30% อะไรเงี้ยครับอันนี้ยิงเวลาเตรียมก็เหมือนคูลดาวน์ครับคือปืนใหญ่เนี่ยถ้าอัพอันนี้แล้วเร็วขึ้น 20% นะครับคือเวลาที่มันรีเซ็ตมาใหม่เราก็ใช้ซ้ำได้เลยรับโลกป้องกันเมื่อใช้สกิลทุก8วินาทีไม่ได้รับสถานะด้านลบอันเนี้ยผมอยากลองจริงๆนะแต่คือมันไม่มีไงตัวละครไม่มาให้ผมก็อยากรู้ว่ามันจะสู้ไอริสกับพวกแบ็กซีโร่แล้วก็เจ๊พยาบาลเข็มฉีดยาอะไรพวกนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าตัวละครแบบเนี่ยชินามอนเงี้ยแบ็กซีโร่เงี้ยวาว่าด้วยนะคือตัวที่มีสกิลทำให้ศัตรูมีปัญหาครับแบบช้าลงหยุดการเคลื่อนที่อะไรเงี้ยครับผมมันก็อยากรู้ว่าซิกมาจะต่อคอนได้ไหมอ่ะผมชอบเลยจอมไวร้าอย่างเงี้ยอยากเล่นมากนะครับผมแต่ว่าดวงไม่มีนะครับแล้วก็คือทั้งหมดก็จริงๆก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับอัปเดตซิกมาครั้งนี้จริงๆก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมเพราะว่าจริงๆอันนี้ผมข้องใจมากเลยว่าทำไมมันถึงไม่โชว์นะครับทั้งที่คือผมมา70เต็ม70แน่นอนอ่ะแต่คงจะเป็นบั๊กของเกมหรือยังไงเนี่ยแหละครับคืออันเนี้ยสมควรโชว์เลยนะแต่ว่าถ้าไม่โชว์แบบนี้ทำให้เพื่อนๆงงได้นะครับคือเดี๋ยวนะครับใจเย็นนะครับเดี๋ยวก่อนเพื่อนคือเขาจะชวนมาให้ผมช่วยนะครับแต่ว่ายังไม่ว่างก็จริงๆทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับส่วนโค้ดของห้องแล็บด็อกเตอร์ไลท์นะครับผมเดี๋ยวผมจะเขียนลงไว้ในเพจนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ไปชมกันได้เลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมตอนนี้ผมได้โค้ดเรียบร้อยทั้งหมดแล้วแต่เพื่อนๆก็คงจะรู้กันเยอะแล้วแหละเพราะว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะมีคนมาปล่อยโค้ดนะครับบางอันก็ปลอมบ้างจริงบ้างก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมส่วนตัวผมก็ลองมาหลายอันอยู่นะผมขาดทุนเยอะอยู่นะเพราะว่าผมไปลองอันที่มันไม่คุ้มอ่ะแล้วเพิ่งมารู้อันคุ้มที่หลังแต่ก็ไม่ทันแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้ครับผม
ถ้าว่าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจโดยการติดตามแล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมจะได้รู้ทุกเมื่อผมลงคลิปใหม่นะครับผมไว้เจอกันนะครับผมบ๊ายบาย